วันนี้ครับเป็นการทดสอบการใช้ตัวบลูทูธตัวเครื่องรับบลูทูธมหัศจรรย์นะครับมหัศจรรย์ยังไงตัวนี้นะชุดจะประกอบไปด้วยตัวมันนะครับแล้วก็จะมีสายหูฟัง2ข้างสายหูฟัง1ข้างที่ชาร์จครับมีแค่นี้ครับตัวนี้คือบลูทูธมหัศจรรย์เพื่อต่อเครื่องเสียงของคุณคุณภาพของเสียงขึ้นอยู่กับคุณภาพของเครื่องเสียงของคุณไม่เกี่ยวกับตัวมันตัวนี้เป็นแค่เครื่องรับสัญญาณเฉยๆนะครับเริ่มต้นครับเราทําการตัวนี้ครับเอาตัวเนี้ยมาต่อกับเครื่องเสียงกันครับด้วยใช้สาย AUX หมายความว่าตัวนี้มันสามารถต่อกับรถยนต์ได้ครับด้วยสาย AUX หรือว่าต่อกับลำโพงใดๆก็ได้ครับแล้วก็มาต่อกับตัวลำโพงชาร์จไฟบ้านธรรมดาครับด้วยช่องไลน์อินนะฮะนี่ครับจากนั้นเราจะลองทำการเชื่อมต่อตัวที่หนึ่งที่เราจะทำการเชื่อมต่อคือโทรศัพท์BlackBerry นะครับเริ่มต้นครับทดสอบเสียงฟังเสียงครับกดปุ่มค้างไว้ตืดดืดแปลว่าเปิดครับตืดแปลว่าตอบรับตืดดืดแปลว่าปิดครับเอาใหม่นะครับแต่ว่าสำหรับการจูนครั้งแรกเราต้องทำการกดค้างครับกดค้างรอเลยมันจะขึ้นอย่างนี้ครับเปิดตืดดึงแปลว่ากำลังส่งสัญญาณครับตัวนี้กำลังส่งสัญญาณออกจากนั้นใช้อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือหรือว่าอุปกรณ์ใดๆเช่นโทรศัพท์มือถือโน้ตบุ๊กเน็ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ iPad iPhone ใช้ได้หมดครับทุกอุปกรณ์ทำการค้นหาครับกดเปิด Wi-Fi กด Set up Bluetooth แล้วกดค้นหาครับจากนั้นจะเจอค้นหาครับทำการค้นหาจะเจอนะครับ1ตัวเนี่ยครับจะเขียนว่าไฟล์1นะครับหมายความว่าเจอ1ชิ้นนะครับนี่คือการเชื่อมต่อครั้งแรกของอุปกรณ์ตัวนี้นะครับจะเจอ AV890 คือรุ่นของมันนะครับกด connect ครับ waiting for AV890 ครับจากนั้นมันจะเขียนว่าเจอครับคุณต้องการที่จะ connect ใช่ไหมตอบใช่มันจะมีเสียงตรึดตอบรับครับแล้วสัญญาณจะหายไปหมายความว่าทำการคอนเน็กต์เรียบร้อยแล้วเราลองทำการทดสอบด้วยการเปิดเพลงครับการควบคุมคอนโทรลเสียงจะควบคุมได้3ที่ครับที่ที่1คือตัวมันเองครับตัวโทรศัพท์เองควบคุมตัวที่2คือตัวรีโมทนี่ครับควบคุมส่วนที่3คือตัวลำโพงเองครับถอดออกครับยังทำการเชื่อมต่อกันอยู่นะครับแต่ว่าเสียงตัวเนี้ยมันออกผ่านช่องตัวเมียหมายความว่าถ้าเราใช้หูฟังครับเสียงก็จะไปออกที่หูฟังครับถ้าเรามีหูฟังขั้นเทพเสียงก็จะออกหูฟังขั้นเทพของเราครับถ้าเรามีหูฟังราคา 3,500 คุณภาพของเสียงก็ขึ้นเป็น 3,500 เช่นกันเวลาคนโทรเสียงจะออกตามสายตามนี้ครับเวลาเพื่อนโทรมาเสียงจะออกตรงนี้ครับเวลาคุยกับเพื่อนให้คุยผ่านตรงนี้ครับนี่ครับจากนั้นเราลองทำการเชื่อมต่อกับตัวอุปกรณ์อื่นครับอย่างเช่นโทรศัพท์ Android ตัวนี้ครับเป็น Samsung Galaxy ของเซียงนะครับเราลองทำการ disconnect ก่อนครับก่อนที่เราจะเชื่อมต่อตัวอื่นได้เราต้อง disconnect ก่อนครับกด disconnect ก่อนครับฮะ connection to ตัวอุปกรณ์ terminated ครับแปลว่าออกเรียบร้อยครับลองเสียบดูการเชื่อมต่อออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นครับลองมาที่ Samsung Galaxy S Android Phone ครับลองดูไปที่การเชื่อมต่อครับไปที่ setting ไปที่ wireless and network ครับเราจะลองทำการเชื่อมต่อครั้งแรกนะครับโดยการที่เราลองทดสอบนะครับครั้งแรกเราต้องเปิดบลูทูธก่อนนะครับกดเปิดบลูทูธก่อนเราลองจากที่เคยแพ้ไว้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการเข้าไปนะครับ setting มาขออีกทีนะครับ setting
แล้วเราก็ไปที่ตัว Wireless and Network นะครับไปที่ Bluetooth Setting นะครับจากนั้นเปิด Bluetooth นะครับอันนี้เราเคยแพร์ไปเรียบร้อยนะครับให้เราทำการอันแพร์ครับหมายความว่าเราไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับเริ่มต้นใหม่ครับจากการค้นหาครับกดค้างไว้ครับฟังเสียงตื้อตอบรับครับตื้อดึบแปลว่าปิดครับเราทำการกดใหม่ครับกดค้างนะครับตื้อดึบแปลว่าเปิดครับอันนี้ตื้อดึนไฟฟ้าฟ้าแดงฟ้าแดงหมายความว่ากำลังส่งสัญญาณออกนะครับให้เราทำการกดสแกน device ครับก็จะเจอครับ AV890 AV890 คือชื่อสินค้าของเราครับ AV890 Bluetooth Stereo HDP Handset ครับเครื่องBluetooth มหัศจรรย์เพื่อต่อสัญญาณเสียงเข้ากับอุปกรณ์ดิจิตอลเสียงของคุณใดๆก็ได้ไม่ว่าจะเป็นหูฟังหรือว่าลำโพงขั้นเทพครับทำการเชื่อมต่อครับ Pairing ครับทดสอบรอฟังเสียงสัญญาณครับมันจะเขียนว่า Pairing อยู่นะครับคุณต้องการที่จะต่อเข้ากับ AV890 ใช่ไหมกด Accept ครับมันจะมีเสียงตืดบลูทบลูทแปลว่า Connect สำเร็จครับลองทำการเชื่อมต่อครับไปที่วิดีโอครับไปที่วิดีโอครับลองทำการเปิดวิดีโอสักตัวหนึ่งดูครับนี่ครับสัญญาณภาพจะถูกส่งออกในกรณีที่สัญญาณภาพไม่ออกให้เรากด via phone via bluetooth ครับเห็นไหม via phone via bluetooth กดที่เมนูก่อนครับ via phone via bluetooth เหมือนเดิมครับปรับเสียงได้ที่หลายจุดครับขั้นแรกปรับเสียงที่ตัวเครื่องข้างๆครับสิ่งที่ตัวมันครับเรามาดูความสุดยอดของมันอีกหนึ่งอย่างครับขั้นแรกให้เราไปดาวน์โหลดโปรแกรมที่ชื่อว่าตัวนี้ครับไมโครโฟนครับตัวไมโครโฟนนะครับที่มาร์เก็ตนะครับตัวนี้จะกลายเป็นไมค์ลอยครับทดสอบ1 2 3 4 5 6 7 8หมายความว่าเราสามารถคอนโทรลได้จากระยะไกลครับสุดยอดครับต่อไปเราใช้ไมโครโฟนด้วยโปรแกรมตัวนี้ครับต่อเครื่องเสียงขั้นเทพครับก็เป็นตามนี้นี่ครับไอที่เซตติ้งครับของตัวโปรแกรมสามารถปรับการใช้เสียงต่างๆของไมโครโฟนเซนซิทีฟต่างๆ white only เป็นการตัดคลื่นเสียงนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมของคลื่นเสียงนะครับฟังเพลงการคุยเวลาเพื่อนโทรมาครับเสียงจะออกไปดังที่ตัวนี้ครับแต่ว่าเราคุยผ่านตัวนี้สมมุติเราต้องการที่จะต่อเครื่องเสียงรถยนต์ครับเพราะว่าเครื่องเสียงรถยนต์นี่ค่อนข้างดีให้เราไปสายหาสาย AUX นะครับเส้นนี้นะครับพอเข้ารถปุ๊บเรากดปุ่มนี้เปิดได้เลยนะครับปุ่มนี้เปิดได้เลยนะครับพอเปิดปุ๊บตัวนี้มันจะจับกันเองครับเมื่อจับกันเองมันจะจับเฉพาะการคุยโทรศัพท์เท่านั้นไม่ใช่จับเฉพาะไม่ใช่จับการส่งสัญญาณเสียงเมื่อเราดูวิดีโอนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำการคอนเน็กต์มันอีกใหม่อีกรอบนึงเวลาเราต้องการดูวิดีโอนะครับตัวนี้นะครับจากเว็บไซต์ bestgoodie.com นะครับบลูทูธมหัศจรรย์เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงใดๆของคุณผ่านช่องสัญญาณ 3.5 มิลลิเมตรนะครับซูเปอร์แกดเจ็ตซูเปอร์เสียงเทคโนโลยีเสียงของสหัสสวัสดีครับ